รื่องศาสนาผีนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผมพยายามสอบหาตำรับตำราเกี่ยวกับศาสนาผีหาไม่พบครับมีแต่เรื่องผีเรื่องผีมีเต็มเลยครับตั้งแต่ครูเหมเวชกรเขียนเรื่องผีใหม่เยอะแยะเต็มท้องตลาดเรื่องผีแต่นั่นไม่ใช่ศาสนาผีในความหมายของผมนะครับศาสนาผีในทางวิชาการเรายังไม่พบเอกสารหรือที่เรียกว่าตำรับตำราไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนในเมืองไทยแม้กระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมแม้กระทั่งกรมการศาสนาเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสนาผีเราพูดแต่เรื่องผีมูเตลูอะไรตามสบายแต่นั่นไม่ใช่ศาสนาผีที่ผมกำลังจะพูดศาสนาผีในความหมายของผมหมายถึงศาสนาที่นับถืออำนาจเหนือธรรมชาติดังนั้นปรากฏการทั้งหลายไม่ว่าดีหรือร้ายเกิดจากการกระทำของอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งสิ้นคนกับผีในความเชื่อของคนในอดีตนะครับสื่อสารไปมาถึงกันได้มีอยู่ในพงศาวดารล้านช้างมีอยู่ในตำนานกำเนิดมนุษย์ว่าผีเนี่ยเป็นผู้สร้างมีดินมีหญ้ามีฟ้ามีแถนผีและคนเที่ยวไปมาหากันบ่ขาดหมายความว่าผีกับคนมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันไปมาหาสู่กันเหมือนญาติเออปัญหามันอยู่ที่ว่าเอ้าเฮ้ยแล้วมึงไปมาหาสู่กันยังไงวะเนี่ยจะคุยกันยังไงมันคุยกันยังไงมันเจอกันที่ไหนเข้าทรงครับมีคนทรงเข้าทรงครับคนทรงครับเป็นคนสื่อคนที่เข้าทรงสำหรับผีที่ว่าเนี้ยในศาสนาผีเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงครับเออทำไมต้องเป็นผู้หญิงผีฟ้าผีบรรพชนไม่เข้าทรงผู้ชายครับเข้าทรงผู้หญิงต้องผู้หญิงเท่านั้นด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบแต่เขาถือว่าผู้หญิงเป็นผู้สืบทอดเราจะพบว่าในสมัยโบราณเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเขาสืบทอดสันตติวงศ์กันทางสายผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายเนี่ยสืบทอดกันเนี่ยมาสมัยรัชกาลที่5ที่เขาเรียกมกุฎราชกุมารนอกก่อนหน้านั้นใช้ผู้หญิงใช้แม่เป็นหลักเพราะฉะนั้นแม่เป็นใหญ่ครับผีฟ้าก็เช่นเดียวกันผีฟ้าจะลงทรงเฉพาะผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายศาสนาผีไม่มีเวียนว่ายตายเกิดนะครับไม่มีเวียนว่ายตายเกิดไม่มีโลกหน้าไม่มีเทวดานางฟ้าไม่มีสวรรค์นรกไม่มีวิญญาณไม่มีการเผาศพเพราะฉะนั้นคำอธิบายของนักบรังคดีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยที่บอกว่าศพนั่นน่ะเอาของฝังไปกับศพน่ะไปโลกหน้าน่ะผิดนะครับนั่นพุทธยังไม่เข้ามานะครับจินทรีย์เขาก็ยังไม่มีโลกหน้าเพราะที่ไปอธิบายว่าของที่อยู่ในหลุมศพจินทรีย์เอาไว้ใช้ในโลกหน้าไม่ใช่นะครับเพราะโลกหน้าเขาไม่มีก็ใช้โลกนี้แหละมันอยู่ในโลกนั้นน่ะโลกที่เขาตายนั่นแหละมันจะเกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูใครคือผีใหญ่สุดของศาสนาผีผีฟ้านะฮะผีฟ้าผีฟ้าคืออะไรผีฟ้าอยู่บนฟ้าไงก็ผีฟ้าไม่ใช่ผีดินผีฟ้ามีอำนาจเหนือธรรมชาติสูงสุดอยู่บนฟ้าหมายถึงผู้เป็นใหญ่บนฟ้าบางทีเรียกเจ้าแห่งฟ้านี่แหละต้นคำว่าเจ้าฟ้าคือผีฟ้าในศิลาจารึกเขมรไอ้ในจารึกไอศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2อ่ะวัดศรีชุมอ่ะเขาเรียกกษัตริย์ว่าผีฟ้านะผีฟ้าแห่งยโสธรปุระคือผีฟ้ากษัตริย์นครธมเขายกย่องเป็นคำยกย่องสูงสุดคือผีฟ้าผีฟ้านี่หมายความว่าผู้เป็นใหญ่บนฟ้าที่เรารู้จักกันทั่วไปคือพญาแถนคือแถนนั่นแหละแถนกับผีฟ้าคืออันเดียวกันผีฟ้าเนี่ยคำในตระกูลไทยไตคำพื้นเมืองส่วนแถนนั้นเป็นคำเดียวกับคำว่าเทียนในภาษาจีนที่แปลว่าฟ้าลาวเนี่ยจะรู้จักทั้งผีฟ้าและทั้งแถนในเอกสารโบราณเขาจะเรียกทั้งแถนและผีฟ้าบางทีเรียกควบเลยว่าผีฟ้าพญาแถนก็มีนี่แหละศาสนาของศาสนาผีพญาแถนในทัศนะของพวกที่พูดภาษาตระกูลไทยไตทั้งหลายนะครับ
ส่วนพวกพูดภาษาตระกูลอื่นเช่นผีมดผีเมงทางมอนทางเขมรเขาก็มีชื่อของเขาอีกโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งแต่ก็คือแบบเดียวกันแต่มันแบบเดียวคืออันเดียวกันมันไอเดียเดียวกันนะครับผีฟ้าเนี่ยเป็นแหล่งรวมพลังของผีขวัญทั้งหลายคนที่เป็นหัวหน้าชาติพันธุ์เป็นหัวหน้าเผ่าพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอตายไปแล้วขวัญเขาไม่ตายขึ้นไปรวมขวัญเนี่ยจะขึ้นไปรวมพลังอยู่กับผีฟ้าเพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่ยังไม่ตายที่ยังอยู่ในเมืองในบ้านในเมืองเพื่อคอยดูแลเวลาคุณทำบุญเส้นผีเลี้ยงผีหาผีฟ้าก็นี่แหละขอฝนก็นี่แหละทั้งหมดก็นี่แหละทั้งนั้นนะเพื่อปกป้องคุ้มครองคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องความเชื่อในศาสนาผีทีนี้ไอ้ศาสนาผีเนี่ยหลักการสำคัญมากของศาสนาผีเป็นเรื่องหลักเลยคือขวัญขวัญคืออะไรนะฮะขวัญมันเป็นระบบความเชื่อทางศาสนาผีที่มีพลังกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ทั้งมวลของมนุษย์เอาเรื่องคำก่อนคำว่าขวัญเนี่ยมันเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นคำดั้งเดิมในตระกูลไทยไตทั้งหลายเพราะมันเป็นคำควบกล้ำออกเสียงลำบากในทางภาษาศาสตร์เขาพิสูจน์กันแล้วและเขาเป็นที่รับรู้คำว่าขวัญเนี่ยมันเป็นคำเดียวกับคำจีนคำกวางตุ้งว่าหวนหวนคำแต้จิ๋วว่าหุนเพราะฉะนั้นเรื่องจินซีเนี่ยขวัญคืออะไรขวัญคือส่วนที่ไม่มีรูปร่างย้ำนะครับไม่มีรูปร่างจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เคลื่อนไหวได้ลักษณะเป็นหน่วยมีหลายหน่วยแต่ละหน่วยสิงสู่อยู่กระจายตามส่วนต่างๆของคนสัตว์พืชสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอาคารสถานที่คนทุกคนมีขวัญคนตายไปร่างกายตายไปขวัญไม่ตายร่างกายเนี่ยในภาษาโบราณเขาเรียกมิ่งขวัญที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ขวัญเพราะนั้นมิ่งกับขวัญมึงต้องอยู่ด้วยกันสมัยก่อนเขาอวยพรเขาต้องมิ่งขวัญใช่ไหมเป็นมิ่งเป็นขวัญใช่ไหมเป็นมิ่งเป็นขวัญใช่คนตายร่างกายตายไอ้มิ่งตายแต่ขวัญไม่ตายคนตายเนี่ยไปไหนไม่รู้ไอ้เพราะขวัญมันหายไม่รู้มันหายไปไหนเนี่ยคือปัญหาทำให้เกิดความตายนะครับคนตายเพราะขวัญหายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและไม่อยู่กับมิ่งคือร่างกายอวัยวะของคนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าคนตายส่วนขวัญไม่ตายแต่หายไปไหนไม่รู้ถ้าเรียกขวัญคืนร่างได้คนก็ฟื้นคืนปกติทั้งหมดเนี่ยจริงๆผมเคยเขียนหนังสือไว้แล้วเนี่ยไอ้เล่มเนี้ยขวัญเอ๋ยขวัญมาจากไหนเนี่ยพิมพ์มาหลายปีแล้วยังขายไม่หมดว่างๆช่วยไปซื้อหน่อยสิมันขายไม่หมดช่วงนี้อาจจะขายดีก็ได้ครับคนสนใจเยอะป้าไอ้นี่บอกกล่าวว่าคือจะได้อ่านเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าผมพูดไปบางครั้งอาจจะจับประเด็นไม่ทันหรือผมอาจจะพูดไม่เคลียร์ไม่ชัดแต่ทั้งหมดนี่คือผมก็เอามาจากเล่มนี้แหละเพราะเขียนไว้แล้วเป็นเล่มพิมพ์ตั้งนานแล้วมันไม่มีคนซื้อเรื่องของเรื่องมันไม่มีคนซื้อแค่นั้นเองช่วยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะมันเหลือแยะคนตายแล้วเนี่ยถูกเรียกว่าผีแล้วไอ้ขวัญอ่ะขวัญตายขวัญไม่ตายแต่ถูกเรียกว่าผีขวัญคือมันแยกออกไปต่างหากจะไปไหนไม่รู้เพราะมองไม่เห็นไงครับไอ้ขวัญเนี่ยที่มันเป็นผีขวัญเนี่ยบางทีมันไปสิงกับวัตถุอื่นๆเขาเรียกร่างเสมือนสมมุติเป็นไอ้นู่นสมมุติเป็นนี่ไปสิงอยู่ไปสิงอยู่ในนั้นบางทีไปอยู่ในเดือดมากคืออะไรที่เป็นไม้เป็นอิฐเป็นหินได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่จะไปในหินมากทั้งหมดเนี่ยมันเป็นร่างเสมือนเป็นสิ่งที่คนอื่นนักวิชาการฝรั่งเขาศึกษาเอาไว้นะครับไม่ใช่ผมนะครับผมเก็บความรู้นี้มาจากฟอร์ลิชเวลเป็นนักปราชญ์ฝรั่งชาวอเมริกันรุ่นเก่าโน่นก่อนผมเกิดมั้งขวัญของคนตายที่ของคนตายแต่ที่ไม่ตายถูกเรียกว่าผีขวัญเนี่ยขวัญของคนตายแต่ขวัญไม่ตายถูกเรียกว่าผีขวัญบางทีไปสิงสู่อยู่ในร่างเสมือนต่างๆเช่นหินแต่บางทีก็ล่อนเล่ทั่วไปบางทีไอ้ขวัญมันก็ล่อนเล่เดียวมันไม่รู้จะไปสิงที่ไหนมันยังหาที่สิงไม่ได้มันยังหาร่างเสมือนไม่เจอไอ้ตรงนี้แหละไอ้ผีขวัญที่ล่อนเล่นี่แหละที่คนเข้าใจว่าเป็นวิญญาณนึกออกไหม
ไอ้ที่ว่าคนตายแล้ววิญญาณได้เด็กวิญญาณเนี่ยมันตายปุ๊บมันไปเกิดปั๊บมันจุติเลยนี่รูปนี้กองโหติไอ้นี้ทำด้วยสำริดไอ้นี้ทำด้วยหินแกะด้วยหินนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยมันมีแฉกแฉกนะเป็นรูปเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่มีแฉกแฉกเนี่ยมีแฉกแฉกนักโบราณคดีอธิบายว่าเนี่ยพระอาทิตย์หรือไม่ก็พระจันทร์หรือไม่ก็ตะวันแล้วแต่จะเรียกไอ้นี่อย่าลืมนะครับ 2,500 ปี 3,000 ปีสมัยนั้นมันมองพระอาทิตย์เห็นเหรอรู้จักแล้วเหรอพระอาทิตย์อ่ะรู้จักเหรอเรียกตะวันแล้วเหรอไอ้นี่เป็นคำเรียกภูมิศาสตร์สมัยใหม่นะครับที่รู้ว่าโลกกลมแล้วนะครับแต่ไอ้สำริดเนี่ยเครื่องมือสำริดอันนี้มันทำตั้งแต่สมัยโลกแบนนะครับคนละอย่างคนละโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตะวันไปไม่ได้สำหรับผมแล้วมันคือขวัญถามว่าทำไมถึงว่าขวัญเพราะไอ้กลองแบบนี้มันทำไว้ฝังศพครับพบในหลุมศพเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่อยู่ในหลุมศพก็มีนะครับแต่ในพิธีศพใช้ไอ้ที่เราเรียกว่ากลองชนิดนี้และแถมอีกนิดนึงให้นักโบราณคดีเก็บไปคิดนะครับไม่เคยพบหลักฐานว่ากลองชนิดนี้เรียกมโหระทึกนะครับเป็นการเดาของนักโบราณคดีสมัยหลังว่านี่คือมโหระทึกเมื่อตรวจสอบแล้วคำว่ามโหระทึกเนี่ย มาจากคำว่ามหาอึกระทึกเป็นกลองหนังขึงหนังรอบตัวเป็นกลองอินเดียครับมากับพราหมณ์ครับมันก็คนละแบบไม่ใช่ตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกกลองทองครับมันทำด้วยทองแดงครับหรือทองสำริดทุกเผ่าทุกชาติพันธุ์เขาเรียกกลองทองหมดครับมีเรียกมโหระทึกอยู่เผ่าเดียวคือเผ่าไทยเนี่ยมโหระทึกเป็นชื่อกลองอินเดียนะครับอยู่ในกฎมณฑีบาลครับไอ้นี่คือรูปขวัญครับขวัญใช้ในงานศพแล้วกลองชนิดนี้ก็ใช้ประโคมตีในงานศพทุกวันนี้ก็ยังใช้ยังใช้อยู่ใช่แล้วต่อมามีพัฒนาการเป็นคล้องนี่เห็นไหมคล้องคล้องใบนี้พบในเรือจมที่ฟิลิปปินส์มีรัศมีเหมือนหน้ากลองหมอทึกใช้ตีในการทำขวัญเวลามีงานทำขวัญเรียกขวัญสู่ขวัญใช้คล้องชนิดนี้ตีปัจจุบันเขาเรียกคล้องชัยเขียนเป็นรูปแฉกๆนี่ใส่เข้าไว้มันคือพัฒนามาจากหน้ากลองหมอทึกเป็นรัศมีเป็นแฉกนั่นนะฮะสิ่งที่บอกว่าขวัญเนี่ยมันจะมีลักษณะกลมๆแฉกๆอะไรแบบนี้เนี่ยครับแล้วพบหลักฐานขดทองสำริดเป็นรูปขวัญอายุประมาณ 2,000 ปีพบที่การขุดค้นที่นครราชสีมาแต่ตรงบ้านไหนผมจำไม่ได้นะครับปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่พิมายเป็นรูปขดเหมือนไหมครับเหมือนยากันยุงไหมครับเหมือนยากันยุงแต่นี่สำริดนะครับและนี่ขุดพบเพิ่งพบขุดพบก็ถ่ายรูปเลยนะครับอยู่ในอินทิตูอยู่ในหลุมนะครับเป็นขดสำริดที่แสดงรูปขวัญว่าคนเนี่ยมันมีขวัญขวัญแล้วมันอยู่บนหัวด้วยอ่ะไอ้นี่นะครับขวัญศาสนาผีลายหม้อบ้านเชียงเต็มไปหมดครับไอ้ที่ลายพยายามจะตีความกันว่ามันเป็นลายอะไรแล้วยังหาคำตอบไม่ได้คุณไปหาเอกสารได้เลยในกรมศิลปากรทั้งหมดยังตอบไม่ได้ว่ามันเป็นลายอะไรวะตอบไม่ได้ผมตอบได้ครับขวัญครับขวัญหมดเลยครับเพียงแต่เขียนเป็นรูปลักษณะต่างๆกันออกไปเราจะพบว่าเหมือนหน้ากลองหมอทึกใช่ไหมฮะตะกี้ที่เอามาให้ดูแล้วไอ้นี่เฉลวปากมอยามาจากขวัญภาพเขียนสีลายยึกยึกยักยักนักโบราณคดีเรียกลายเลขาคณิตทั้งหมดเนี่ยมันคือขวัญของพื้นที่ขวัญของสถานที่นั้นเขียนเป็นลักษณะลายเลขาคณิตคำว่าลายเลขาคณิตเนี่ยเราเรียกในสมัยหลังคือนักโบราณคดีเขาเรียกในสมัยหลังมันเป็นรูปเหลี่ยมเขาก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าลายอะไรก็เลยเรียกว่าลายเลขาคณิตแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือลายจักสารขอให้ดูในฝาหม้อเนี่ยที่มีฉลวงเฉลียวปักนะครับหน้าประตูทางเข้าสกอร์ทางเข้าหมู่บ้านมันจะต้องมีประตูและต้องมีเฉลียวปักทั้งหมดนะเป็นเรื่องขวัญทั้งนั้นเนี่ยครับลายจักสารมันเป็นลายขวัญสำหรับปิดไหนปิดหลุมศพไอ้นี่ที่ปักบนหลุมศพหินแท่งหินมีสลักลายขวัญไว้ด้วยทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับขวัญเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญขวัญเนี่ยถ้ามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันตายไงคนมันตายทีนี้เรามาพูดกันเรื่องโลกหลังความตายมันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับศาสนาผีเนี่ยที่พบมากที่สุดมันเป็นเรื่องโลกหลังความตายแต่ปัญหาเกิดขึ้นว่าสิ่งที่ทุกวันนี้มีปัญหาก็คือ
คือนักโบราณคดีของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเวลาขุดพบโครงกระดูกตามจังหวัดต่างๆซึ่งอายุประมาณ 2,000 ปี 1,000 กว่าปี 2,000 ปีก่อนรับศาสนาพุทธก่อนรับศาสนาพราหมณ์ก่อนพุทธพราหมณ์จากอินเดียเข้ามานักโบราณคดีรู้ว่าเนี่ยนับถือผีแต่เวลานักโบราณคดีอธิบายเขียนอธิบายไม่เชื่อไปอ่านอยู่ในเอกสารกรมศิลปากรได้หมดเลยเอาพุทธมาอธิบายมีฝังภาชนะดินเผาไว้กับหลุมปากโครงกระดูกเอาไว้ใช้ในโลกหน้ามึงจะบ้าเหรอก็โลกหน้ามันไม่มีไอ้หอกไอ้นี่คือการใช้พุทธไปอธิบายผีเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะครับโลกหลังความตายต้องแบ่งเป็นสองระดับคือสามัญชนก็คนชั้นนำอย่าลืมนะ 2,500 ปีมันมีแล้วมันมีชนชั้นแล้วอย่าดัดจริตว่าไม่มีชนชั้นมันมีชนชั้นแล้วปัจจุบันมันก็มีมากด้วยเพียงแต่ทำมองไม่เห็นทำโกหกตัวเองชนชั้นสามัญชนเนี่ยตายลงโรคหลามความตายทำไงขอประทานโทษพูดง่ายๆเลยนะภาษาบ้านๆเลยนะปล่อยให้แล้งกาแดดสำหรับคนที่เป็นชนชั้นนำในสมัยเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วคือประเภทหัวหน้าเผ่าพันธุ์หรือตระกูลหัวหน้าเผ่าพันธุ์ต้องทำความเข้าใจให้ชัดนะครับหลุมศพที่นักโบราณคดีไปขุดค้นทั่วประเทศไทยเป็นหลุมศพของชนชั้นนำตระกูลคนชั้นนำทั้งนั้นไม่ใช่สามัญชนไอ้ศพหัวหน้าเผ่าพันธุ์หรือคนชั้นนำในสมัย 2,500 ปีมาแล้วเนี่ยเมื่อศพคนชั้นนำตายขวัญหายใช่ไหมขวัญไม่รู้ไปไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องทำพิธีเรียกขวัญก็ต้องเก็บร่างอยู่ในเรือนอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนคือในหมู่บ้านร้องรำทำเพลงร้องรำทำเพลงกันอยู่นั่นแหละ3วัน7วัน30วันหรืออาจจะแล้วแต่จะกำหนดแล้วแต่เพื่อจะรอให้ขวัญเนี่ยมันคืนมาแต่มันยังไม่คืนคนเราอะตายอาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มเน่าแล้วไงจริงไหมใช่สมัยก่อนมันไม่มีสามวันฟอร์มาลีนมันไม่มีอะสามวันเจ็ดวันเนี่ยน้ำเหลืองมันไหลแล้วกลิ่นมันออกแล้วแต่ถามว่าแล้วคนสมัยโบราณเขาไม่เหม็นเนี่ยมันแยกไม่ถูกระหว่างกลิ่นศพกับกลิ่นกระแดกมันกลิ่นเดียวกันของเน่าเหมือนกันมันเป็นเขาคุ้นอยู่แล้วเป็นของที่คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกตินี่ไงเอาล่ะถึงจุดหนึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะเราไม่พบหลักฐานหรอกก็ต้องเอาไปฝังดินเพราะว่าไม่มาแน่แล้วขวัญไม่มาแน่แล้วก็ต้องเอาไปฝังดินฝังทำไมฝังรอขวัญคิดว่าเดี๋ยวมันคงมานะฮะเอาไปฝังดินรอขวัญฝังดินจนประมาณสัก30วันโดยเฉลี่ยนะครับหรือปีหนึ่งก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการทำนาการทำไร่ทำนาด้วยฤดูกาลด้วยหนังเปื่อยเน่าแล้วออกจากกระดูกแล้วเหลือแต่กระดูกเปล่าๆทำไงรู้ไหมไปขุดเอากระดูกมาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งคือมึงไม่มาได้แล้วขวัญมึงไม่มาได้แล้วก็เลยขุดเอากระดูกมาไอ้ตรงนี้แหละที่นักโบราณคดีเรียกว่าพิธีศพครั้งที่สองภาษาอังกฤษเรียกว่า secondary burial ขุดอีกทีหนึ่งพิธีศพครั้งที่สองคือเอามาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งไอ้เอากระดูกตรงนี้มาทำพิธีตรงนี้เอากระดูกทั้งหมดนั่นแหละที่ขุดพบที่มันถอดออกจากหนังเนื้อหนังหมดแล้วเนี่ยเอามาทำพิธีใส่ภาชนะดินเผาที่เตรียมไว้แล้วแล้วก็เอาภาชนะดินเผานี้ไปฝังอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ก็ปลูกเฮือนแห้วไว้ปลูกเฮือนแห้วไว้คล่อมไอ้หลุมฝังใหม่เนี่ยเป็นครั้งที่สองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะบริเวณที่เรียกว่าป่าเห้วทุกวันนี้เรียกว่าป่าช้าภาคกลางเรียกว่าป่าช้าแต่ภาคเหนืออีสานเรียกป่าเห้วหรือป่าแห้วทางไทยดำทางผู้ไทยทั้งหลายเรียกป่าแห้วไอ้พิธีที่ฝังศพเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝังตรงไหนลานกลางบ้านลานกลางบ้านเป็นที่ฝังศพของ
คนชั้นนำของเผ่าพันธุ์บริเวณลานกลางบ้านนึกออกไหมลานกลางบ้านทุกหมู่บ้านมันจะมีลานกลางบ้านลานกลางบ้านไม่เหนือหมายความว่าลานเกลี้ยงเกาแบบสนามหลวงไม่ใช่มันก็มีต้นไม้ใบหญ้าเรื่อยๆเปื่อยๆไปเป็นธรรมชาติไว้ทำพิธีกรรมสำคัญของการเช่นขอฝนหรือเลี้ยงผีประจำปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำกันลานกลางบ้านมีพิธีกรรมเนี่ยซึ่งมันมีกันทุกเดือนทำกันลานกลางบ้านไอ้ที่ฝังศพมันก็ของหัวหน้าเผ่าพันธุ์ก็ฝังตรงลานกลางบ้านนี่แหละไอ้ตรงพิธีกรรมจบครั้งที่สองนี่แหละมันจะมีพิธีส่งขวัญขึ้นฟ้าเขาเรียกส่งขวัญขึ้นฟ้าสู่ขวัญเนี่ยเรียกขวัญเข้าตัวส่งขวัญที่ส่งขวัญขึ้นฟ้าลายเส้นนี้พบที่ขวัญสัมฤทธิ์พบที่เวียดนามคนหน้าคือหมอลำหมอแคนหมอฟอนสามคนแต่งตัวคล้ายๆผู้หญิงใส่ขนนกใส่เสื้อนุ่งผ้าปล่อยชายทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นแบบการฟ้อนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าเนี่ยคือท่ายืดกระยุบยืดกระยุบเนี่ยเป็นสามัญลักษณะของฟ้อนลำในเซาท์อีสเอเชียซึ่งไม่มีในอินเดียไอเนี่ยลักษณะฟ้อนยืดกระยุบย่อหัวเข่านี่คือหลักฐานเก่าสุดและนี่คือการส่งขวัญขึ้นฟ้าหมายความว่าพลังของขวัญขึ้นไปรวมกับพลังของผีฟ้าบนฟ้าไอ้ นี่คือหมายความว่าเขารู้แล้วว่าขวัญจะไม่กลับมาไม่กลับมาแล้วตอนนี้รู้แล้วไม่กลับมาแล้วมันเป็นพิธีศพครั้งที่สองแล้วไงก็คือส่งเลยส่งขึ้นไปอยู่บนฟ้าเลยและไอ้ต้นแบบอันนี้ต้นแบบนี้คือร้องรำต้องเข้ากับแคนหมอลำเนี่ยลำเนี่ยคือขับลำคำคล้องจองร้องขอวิงวอนต่อผีฟ้องผีฟ้าอะไรก็ว่าไปไอ้หมอแคนเนี่ยทำหน้าที่แปลงสารไอ้ที่ไอ้หมอลำมันร้องเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้หมอแคนแปลงเป็นภาษาผีฟ้าเพราะผีฟ้าไม่ใช่มนุษย์มันฟังมนุษย์พูดไม่รู้เรื่องแคนเป็นภาษาผีฟ้าคือดนตรีแหละเพราะนั้นมันต้องอยู่ด้วยกันไปไหนต้องไปด้วยกันงานศพไปยังไงศพไปทางไหนและศพไปไหน มีหลักฐานครับไปทางน้ำเอาแล้วน้ำแม่งอยู่ตรงไหนในโลกทัศน์ของโลกหลังความตายของคนเมื่อหลายพันปีมาแล้วเนี่ยระหว่างดินกับฟ้าเนี่ยมันมีน้ำขั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้เรือผีขวัญต้องไปทางเรือ นี่ไงหลักฐานอันนี้มาจากหลุมศพในเวียดนามพบนี่ภาชนะสำริดใส่ศพและลายเส้นนี่อยู่ข้างๆภาชนะสำริดเป็นรูปเรือฝรั่งเรียกว่าเรือส่งวิญญาณนักบรรณคดีเรียกเรือส่งวิญญาณแต่สำหรับผมแล้วเรียกว่าเรือขึ้นฟ้าในศาสนาผีส่งขวัญขึ้นฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นแบบเรือพระราชพิธีด้วยนี่มันยังมีหลักฐานพบที่ฟิลิปปินส์อะไรอีกไอ้นี่คือคนนั่งเรือนี่คือขวัญรูปร่างของขวัญที่จะส่งขึ้นฟ้าไอ้นี่คือรูปเต็มทั้งหมดไอ้นี่คือรูปขยายส่วนนี้นะครับในขณะเดียวกันแถวเมืองกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนอะไรพวกนี้เราพบที่เขาเรียกว่าอะไรโรงไม้คล้ายๆกับเรือไอ้นี่ที่อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำต่างๆทางกาญจนบุรีทางแม่ฮ่องสอนทางอะไรพวกนี้นะครับเรียกว่าโรงไม้คล้ายๆเรือใส่ศพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกหลังความตายมันไปทางนั้นแล้วมันไปยังไงมันรู้ทางไปไหมไม่รู้เอาแล้วไปไงต้องให้หมานำทางหมาเป็นสัตว์นำทางครับเพราะฉะนั้นต้องทำหมาให้ตายเมื่อเวลามีชนชั้นนำตายเนี่ยถ้าหมาไม่ตายก็ต้องทำให้ตายทำยังไงก็ตามใจให้ตายแล้วกันเพราะฉะนั้นเราจะพบโครงกระดูกหมาฝังอยู่ด้วยกับหลุมศพสำคัญอันนี้อันแรกนี่พบที่บ้านเชียงหลุมศพบ้านเชียงอันนี้พบที่บ้านนวลวัดตำบลพลสังขารอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาไอ้ที่โนนสูงนี่พบโครงกระดูกหมาหลายตัวไม่ใช่ตัวเดียวบ้านเชียงพบตัวเดียวความตายขวัญเนี่ยต้องมีพาหนะไปขวัญไปด้วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามีนกที่อยู่บนหน้ากลองทองเนี่ยรอบหน้ากลองทองมีนกเต็มไปหมดนกอะไรไม่ทราบบางคนเขาเรียกนกกระสาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเพราะมันเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูปสลักไว้ในรอบหน้ากองโหระพฤกษ์
เราพบที่เวียดนามนะครับนกตัวเนี้ยต่อมามันมีพัฒนาการผสมกับความเชื่อจากอินเดียมันกลายเป็นนกหัสดีลิงใช้ในงานศพบุคคลสำคัญเราจะเห็นหลวงพ่อคูณก็ใช้นกหัสดีลิงไอโครงกระดูกที่ทำศพครั้งที่สองเอาโครงกระดูกขุดขึ้นมาไปใส่ในไหหินนี่ทุ่งไหหินนี่ผมถ่ายมาจากทุ่งไหหินที่ในลาวและไอความเชื่อมนุษย์โครงกระดูกยังใส่ในหม้อภาชนะดินเผาที่คล้ายๆกับรูปเหมือนน้ำเต้าเพราะตำนานกำเนิดมนุษย์มาจากน้ำเต้าน้ำเต้าเนี่ยเหมือนมดลูกของแม่ดูอีกเหมือนมดลูกของแม่เหมือนท้องของแม่คนเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วกระดูกที่เกล็ดเนี่ยเอาใส่ในโถน้ำเต้าไอภาชนะดินเผาทั้งหมดที่ว่าครั้งที่พระธรรมศพครั้งที่สองใส่ภาชนะดินเผาแล้วพบภาชนะดินเผาเนี่ยที่ทุ่งกุลาร้องไห้นี่รูปแบบต่างๆลักษณะต่างๆที่ขุดพบนะครับนักโบราณคดีกรมศิลปากรไปขุดพบทั้งหมดอยู่ที่แถบทุ่งกุลาร้องไห้แถบจังหวัดร้อยเอ็ดติดต่อมหาสารคามติดต่อยโสธรติดต่อหมดอยู่แถวนั้นหมดสุรงสุรินด้วยนะครับแล้วพบรูปแบบภาชนะต่างๆเป็นแบบนี้นะฮะและต่อไปเนี่ยมันจะพัฒนาการไปเป็นโกฏนี่ไงรูปเขียนสมัยพระปิ่นเกล้าฝรั่งเขียนเอาไว้คือเขาจินตนาการว่าไปนั่งงอเข่าอยู่ในโกฏความจริงซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้เข้าใจบิดแต่ว่าพบศพงอเข่าจริงในการในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เวลานักโบราณคดีไปขุดพบขุดพบจริงแต่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แค่นั้นนะครับและไอ้นี่คือโกฏชั้นในจริงๆโกฏแท้ๆไอ้ข้างนอกนี่เป็นพระรองที่ประกอบโกฏข้างนอกทำให้สวยแต่ข้างในจริงๆมันก็เหมือนกันกับไอ้อันนี้เห็นไหมนี่คล้ายๆกันไอ้นี่เป็นงานศพปัจจุบันอยู่ในพวกผู้ไทยที่เวียดนามผมได้รูปมาจากอาจารย์พัทยายิ้มเรวัตมหาลัยมหิดลขอยืมเข้ามาเขาขอเข้ามาใช้เพราะไอ้นี่มันเป็นเหือนแห้วเหือนแห้วของคนที่เป็นผู้นำชนชั้นนำของเขาเหือนแห้วเนี่ยมีก็สี่เสานั่นแหละก็เลือนผีสี่เสานะครับเหมือนสารผีทั่วไปเท่าที่เราพบตีเสานะครับแต่เขาทำขนาดใหญ่ไงและเขามีเสาชูโครงฟ้ามีสายระโยงระยางสำหรับเชื่อมโยงระหว่างฟ้ากับดินมันคงในสมัยโบราณคงต้องมีมากกว่านี้ต้องมีฉลองเฉลียวเต็มไปหมดอีกนะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เป็นหลักฐานให้รู้ว่านักโบราณคดีชอบอธิบายว่าหลุมฝังศพของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ฝังอยู่ใต้ถุนบ้านไม่ใช่นะครับผมขอปรับความเข้าใจใหม่ไม่เห็นด้วยกับคำอธิบายที่อธิบายกันมาแต่เดิมของนักโบราณคดีของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่ามันเป็นเสาเหือนแห้วไม่ใช่บ้านไม่ใช่เสาบ้านนักโบราณคดีชอบบอกว่าขุดพบหลุมเสานั่นแหละเสาจริงหลุมเสาจริงแต่มันเป็นหลุมเสาเหือนแห้วมันไม่ใช่หลุมเสาบ้านอย่างที่เข้าใจเดินทางทอดน่องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน